หญิงที่ไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดครับก็เป็นได้จากหนึ่งเช่นบางคนก็ใช้ยาคุมกำเนิดนิดที่ฮอร์โมนน้อยอะค่ะถ้าเป็นเวลานานบางทีมันก็ไปทำให้ปริมาณของฮอร์โมนเพศหญิงมันค่อนข้างน้อยก็เลยมีผลต่อปริมาณน้ำหล่อลื่นได้หรือในอีกกรณีถ้าอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็คืออาจจะเริ่มเข้าใกล้วัยใกล้หมดประจำเดือนอีกอันนึงก็คือมีความเครียดอยู่ในขณะนั้นนะคะหรืออีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือบางคนก็คือพยายามสวนหลังช่องคลอดทำความสะอาดมากไปพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นก็จะทำให้ช่องคลอดบริเวณนั้นแห้งได้ค่ะช่องคลอดแห้งเนี่ยจะแก้ไขยังไงได้บ้างมันอันดับแรกเลยคือถ้าเกิดว่าคิดว่ามาจากเรื่องการส่วนล้างอะค่ะก็คือไม่ต้องส่วนล้างคือย้ำหลายรอบแล้วไม่ใช่แค่หมอนะจะเป็นพี่ชันวลีหรือว่าอาจารย์คนอื่นๆก็จะย้ำเสมอว่าตรงบริเวณสุขภาพน้องสาวเราไม่ต้องส่วนล้างอะไรเข้าไปข้างในเพราะมันก็ทำให้แบคทีเรียเจ้าบ้านเนี่ยมันหายออกไปด้วยแล้วมันก็เอาไอ้พวกสารหล่อลื่นต่างๆออกไปด้วยเน้นแค่ทำความสะอาดตามปกติซักให้แห้งพอแล้วไม่ต้องไปถูตรวจอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นปัญหาจากอายุเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนก็ไปพบคุณหมอดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะต้องใช้ฮอร์โมนตัวไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เราควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นถ้าคิดว่าเป็นจากการใช้ยาคุมแล้วปริมาณฮอร์โมนมันน้อยเกินไปก็อาจจะลองไปปรึกษาเภสัชได้แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นชนิดของยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเพศหญิงปริมาณสูงขึ้นเพียงแต่ว่าเวลาเป็นฮอร์โมนผู้หญิงปริมาณสูงขึ้นก็อาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องคัดตึงเต้านมหรือว่าปวดศีรษะได้มากขึ้นด้วย